เรามีมาตรการที่เราต้องพูดตรงกันนะครับว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกแต่เป็นการผ่อนปรนนะครับอันนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้แจ้งในที่ประชุมว่าได้ให้เข้าใจตรงกันว่า1คือผ่อนปรนนะไม่ได้ exit ไม่ได้เลิกไม่ได้ยกเลิกผ่อนปรน2การผ่อนปรนนี้ต้องมองตรงกันในภาพใหญ่ว่าเป็นการป้องกันและการควบคุมโรคซึ่งภาพใหญ่ของทางเราใช้มาตรการนี้ก็คือการประกาศเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นการครอบคลุมกันทั้งประเทศมีช่วงเวลาของเคอร์ฟิวมีทั้งหลายซึ่งเป็นมาตรการของทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นข้อที่2ที่เราใช้กันมาแล้วเห็นผลว่าได้ผลแล้วต้องประกอบกับข้อที่3ด้วยครับก็คือต้องมีการจุดจัดการหรือจุดปฏิบัติต่างๆอันนี้ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป็นระดับจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชนในจังหวัดนั้นให้ความร่วมมือก็เลยเห็นภาพนี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักการทั้ง3ข้อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าที่ครม.จะมีการประกาศออกมาแต่แน่นอนครับว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกละเป็นการผ่อนปรนออกไปแล้วก็ยืดยาวออกไปเนี่ยการผ่อนปรนจะเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนวันวอเวลานอขึ้นอยู่กับสถิติที่ท่านนายกในฐานะผอ.ศูนย์สบค.บอกไว้นะครับแล้วผมก็รายงานอย่างนี้ทุกๆครั้งทุกๆวันท่านผู้ชมที่มาจากจังหวัดใดๆท่านต้องการอิสระเสรีเพิ่มขึ้นยังไงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านได้ร่วมมือทำกันมาผมว่าอันนี้เป็นต้นทุนที่ดีแม้ในทางศาสนาพุทธก็บอกว่าใครทำกรรมดีกันไว้นั่นนะครับก็จะส่งผลให้ได้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านร่วมมือกันอย่างดีกรรมนี้ต้องเป็นทั้งตัวบุคคลด้วยต้องเป็นทั้งสังคมด้วยก็จะช่วยกันทำให้ท่านก็ได้มีพื้นที่ในการที่ท่านจะได้ทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นนี้ทางการไทยนะครับทางรัฐไทยนะครับโดยทางสบค.ร่วมกันกับทางรัฐบาลคงจะได้มีการตัดสินโดยใช้ข้อมูลสถิตินักวิชาการต่างๆมาช่วยกันคิดแล้วก็รวมถึงทางภาคของธุรกิจได้มาร่วมกันคิดหาทางออกให้กับประเด็นปัญหานี้อย่างที่บอกนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญแต่เราจะไล่เรียงลำดับกันขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกๆอย่างอยู่ได้ชีวิตต้องอยู่ได้ก่อนนะครับจากนั้นมาเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมก็จะได้ตามมาเรายึดหลักกันอย่างนี้แล้วก็เป็นกติกาที่เราใช้ด้วยกันร่วมกันเราถึงมีวันนี้นะครับวันนี้ก็เรียกว่าต้องขอฝากทิ้งท้ายแล้วครับนะครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะตอนนี้นะครับว่าวันนี้เราอยู่ในตัวเลข2หลักจะขอฝากท่านผู้ชมท่านประชาชนทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเราต้องช่วยกันต่ำ10ให้ได้ไหมแล้วอย่างน้อย14วันต่ำ10อีก14วันนะครับเราจะเห็นหน้าเห็นหลังเห็นว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วเราอาจจะเป็นประเทศแรกของโลกนี้ซึ่งเราจะซีลประเทศเราได้อย่างดีแล้วตัวเลขก็จะต่ำอย่างนี้ไปตลอดถึงเวลาที่ท่านอยากจะออกมาในพื้นที่ก็จะมีนิวนอร์มหรือชุดพฤติกรรมใหม่ที่เราจะอยู่ด้วยกันโดยมีการใช้หน้ากากอนามัย 100% แล้วเราก็จะมีชุดพฤติกรรมที่ใกล้เคียงไปกับความเป็นจริงได้มากที่สุดอยู่ที่ต่ำ10เกิน14วันขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับ